ตอนที่คิดเนี่ยมันก็ดูชัดดีนะฮะแต่ว่าพอจะพูดเนี่ยมันมีปัญหาในการพูดนะฮะก็ใช่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาเวลาผมจะไปงานไหนโดยส่วนใหญ่ผมก็อยู่บ้านบางทีก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไปอยู่ที่พักอาศัยที่ผมต้องการอยู่ที่โล่งโปร่งสบายนะมนุษย์เรายังมี3ประการ1อยู่ที่โล่งโปร่งสบายอยู่กับคนที่เรารักนะครับได้ทำในสิ่งที่อยากทำ3ประการเนี่ยคือความสุขของมนุษย์นะครับแต่ถ้ามีภารกิจก็มาทำผมก็เป็นมนุษย์ผมก็ทำแบบนั้นผมว่าพระเจ้าอยู่หัวก็ทำแบบนั้นนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและก็คงเป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามที่จะทำคลิปต่างๆพยายามใส่ร้ายป้ายสีนะครับไม่มีก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นเชิงการโจมตีตอนหลังๆจากเดิมนะฮะที่มีการจัดวิทยุจัดเป็นผ่านทาง YouTube ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมีการทำเหมือนสกู๊ปนะฮะต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เคยร่วมกับฝั่งเสื้อแดงนะฮะแล้วก็เป็นฝั่งเสื้อแดงซึ่งปรากฏว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศตามมาตรา12สมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือดร.ศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตเคยเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัย6ตุลานะครับแล้วก็เรียนจบปริญญาเอกนะครับด้านทำดุสิตอิทธิพลด้านการสนับสนุนเรื่องของคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญนะครับก็ปรากฏว่ามีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพร้ายต่อหลายครั้งสุดท้ายพอเกิดการรัฐประหารก็หลบหนีไปอยู่ยังประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เคยให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อ24มิถุนายน2475คราวนี้ฮะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมีการออกมาเคลื่อนไหวเราไปฟังส่วนหนึ่งฮะที่สมศักดิ์พูดว่าสมศักดิ์ก็พูดอะไรอย่างไรบ้างนักการเมืองนะฮะนักการเมืองแล้วก็นักวิชาการนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะสื่อมวลชนนะฮะสามกลุ่มใหญ่ๆที่คุณจะลงมือทำนะฮะก็และเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนอื่นแล้วแต่คนที่เมืองไทยนะฮะเรื่องเหตุการณ์ที่ถ้าใครทำตามที่เมืองไทยมาบ้างเนี่ยก็คงรู้ว่าการต่อสู้ต่างๆเนี่ยที่พูดกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้เมืองไทยนี่คงรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ยังในเมืองที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าที่ออกมาวิทยุต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าซาลงไปเยอะนะฮะก็มันก็เหมือนกับเมืองนอกเลยเมืองสถานการณ์เมืองขึ้นนะฮะเพราะว่ายังไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะก็ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าว่าจะไม่ชัดนะฮะคือมาหลังคือตอนที่คิดเนี่ยมันก็ดูชัดดีนะฮะแต่ว่าพอจะพูดเนี่ยมันมีปัญหาในการพูดนะฮะก็หวังว่าก็คงจะไม่ได้พูดอีกนะฮะจนกว่าจะอีกนานเลยนะฮะก็โอ้ยเขียนตามอ่านตามที่ผมเขียนดีกว่านะฮะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็ไอ้ผมนี่ก็นี่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือในแง่หนึ่งก็เรียกว่าอย่างที่มีผลนะอย่างที่เห็นนะฮะคือมันไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็
อย่างว่านะฮะยังไม่ตายนะฮะแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็คงรู้เองนะฮะหวังว่าก็คงขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคำพูดของสมศักดิ์โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคำพูดตัดพ้อนะฮะแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับมีความรู้สึกอย่างไรเหมือนแสดงความไม่พอใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับที่พระองค์เสด็จไปมานะต่างประเทศกับในประเทศนะครับแล้วก็มาทำภารกิจคำพูดของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผมเรียนท่านผู้ชมก่อนนะฮะเขาเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะให้การสนับสนุนเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าตัวเองและเพื่อนๆเนี่ยเคยถูกจับได้สมศักดิ์เนี่ยในเหตุการณ์6ตุลาเนี่ย ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็หนีไปอยู่ใต้กุฏิพระนะแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวได้เพื่อนๆก็หลบหนีเข้าป่าในสมัยนั้นเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยและเกิดการปะทะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากต่อมานะสมศักดิ์ก็ไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับมหาราชเนี่ยได้ทรงประกาศนะครับเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาและพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะประธานองคมนตรีตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ใช้66/23ให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค.มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสมศักดิ์ก็กลับมาแล้วก็มาฝังตัวเป็นอาจารย์ต่อมาก็มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เรื่อยนะครับตราบจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาสมศักดิ์เนี่ยนะก็ป่วยฮะเครียดคิดมากหลบหนีแม่เสียชีวิตนะก็ไม่สามารถมางานศพได้เพราะว่าเป็นตัวเองเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112หลบหนีไปอยู่ประเทศยังฝรั่งเศสปรากฏว่าสมองซีกซ้ายก็เกิดเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะพูดตอนนี้พูดไม่ไหวแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏการณ์ของสมศักดิ์เนี่ยสมศักดิ์ก็พยายามโพสต์ข้อความผมก็ติดตามก็อ่านเรื่อยนะพยายามโพสต์ข้อความตัดพ้อพยายามเอาข่าวที่ไม่เป็นจริงมาโพสต์ผมก็ดูมันไม่ใช่ข่าวจริงนะก็อ้างว่าจิตอาสามีการเปลี่ยนสีเสื้อนะจากสีเหลืองมาเป็นสีม่วงนะพอเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนสีม่วงเสร็จอะไรนะคุณพระไม่อยู่ก็กลับกลายมาเป็นสีเหลืองอย่างเดิมอะไรประมาณนี้คือเขาพรรณนาเชิงการมโนเป็นสำคัญนะครับอาจจะเกิดจากเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เขาเลยไม่รู้ความจริงนะครับที่สำคัญก็คือว่าเขาก็ยอมรับความจริงนะเขาคิดคือคิดมากคิดมากแล้วป่วยเป่าป่วยแล้วพูดไม่ได้นะครับผมว่าสิ่งแรกที่สมศักดิ์ควรจะทำคือเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับตัวเองตอนนี้ก็กลับกลายเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12แผ่นดินจะอยู่ก็ยังไม่มีบางคนตั้งคำถามกับผมว่าสมศักดิ์เอาเงินมาจากไหนนะสมศักดิ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็ไปเขียนมีการเขียนบทความนะครับขณะเดียวกันก็ได้รับทุนสนับสนุนจากฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับที่ให้การสนับสนุนนะประเทศฝั่งสหภาพยุโรปจะสนับสนุนคนเหล่านี้นะเพื่อทำการแบ่งแยกประเทศตัวเองเป็นคนในประเทศและคนเหล่านี้จะต้องฝักใฝ่นะลัทธิของประเทศฝรั่งเศสหรือฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญโดยอ้างวัฒกรรมที่ชื่อว่าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับคนเหล่านี้จะไปรวมกันสังเกตให้ดีฮะจะไปรวมกันอยู่ที่ฝรั่งเศสและทุกคนเหล่านี้จะเรียกร้องสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามหลักที่คณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาและศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ทำไว้และเขาก็พยายามพูดถึงซิมโบลิกตอกย้ำสิ่งเก่าๆที่ผ่านมา88ปีและจะต้องเอาคืนมาให้ได้จะต้องจัดการให้ได้จะต้องดำเนินการให้ได้นี่คือหลักของขบวนการที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้าสิ่งที่สมศักดิ์บอกวันนั้นบอกประชาชนไม่พอใจสำหรับผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาเวลาผมจะไปงานไหนโดยส่วนใหญ่ผมก็อยู่บ้านบางทีก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไปอยู่ที่พักอาศัยที่ผมต้องการอยู่ที่โล่งโปร่งสบายนะมนุษย์เรามี3ประการ1อยู่ที่โล่งโปร่งสบายอยู่กับคนที่เรารักนะครับได้ทำในสิ่งที่อยากทำ3ประการเนี่ยคือความสุขของมนุษย์นะครับแต่ถ้ามีภารกิจก็มาทำผมก็เป็นมนุษย์ผมก็ทำแบบนั้นผมว่าพระเจ้าอยู่หัวก็ทำแบบนั้นนะครับมันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วประชาชนส่วนใหญ่พอใจไหมผมก็ไม่เห็นประชาชนก็ไม่พอใจเรื่องอะไรท่านก็ทำดีของท่านนะผมก็เป็นประชาชนคนไทยอยู่ในประเทศไทยผมก็ไม่รู้สึกอะไรท่านก็รู้สึกท่านมาตามงานพระราชพิธีงานราชาภิเษกงานโน่นนี่นั่นท่านก็ทำของท่านตามปกติส่วนคนที่ไม่พอใจคือคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ถูกกระทำความผิดแล้วหลบหนี
นะครับคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ผมจึงเรียนท่านผู้ชมและเรียนหุ้นส่วนว่าการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้เนี่ยดูได้ฮะดูไปเรื่อยๆผมก็ดูผมก็นั่งดูไปเขาก็เพ้อไปนะเพ้ออย่างนั้นเพ้ออย่างนี้เพ้ออย่างนี้สุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจคือเอาตัวเองไม่รอดนะครับทั้งร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีนะก่อนที่จะวิจารณ์คนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคุณสมศักดิ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับฉันให้เธอและมันจะมี